ผู้แนะนำผู้ประกาศให้ท่านอาจารย์เวชพลวัฒนาถือว่าท่านเป็นกรรมการที่ศึกษาบริษัทท้องของคุณมีหน้าเราดีนะคะโอ้โหเรื่องอะไรที่แปลกตื่นได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดทุกคนเลยนะไม่ได้ตื่นเต้นแรกก็เหมือนกันก็จะตื่นเต้นค่ะก็เหมือนกันคุณเขาบอกไปแล้วว่าเราเป็นนักการตลาดทั้งก่อนแต่ว่าผมพลาดเองไม่ได้มากของตอนนั้นนะก็คือคุณธนวดีเนี่ยค่ะเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าที่ดีมากดีดีจริงๆซื้อมาทุกอาทิตย์โอ้เดินไปทุกอาทิตย์ทีนี้มีอยู่อาทิตย์นึงเขาไปไม่เจอ2อาทิตย์ก็เจอ3อาทิตย์เจอปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะเป็นคนไหนเนาะไปหยุดสายข้าวนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็คือมีสายมันเพื่อนสูงนะมีเพื่อนเพื่อนจะมีใครใดใดคุณน้อยค่ะที่บอกว่าปวดหัวข้างเดียวก็มีมาตอนนี้คุณเป็นสายมันเพื่อนนะคะอันนี้รู้ว่าเดิมแต่ที่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าเราทานกาแฟไปกาแฟที่นั้นไขมันไม่เลือกออกไปเลือกมันไปเลี้ยงได้ตัวประกันของเราแล้วก็เกิดความสบายขึ้นมาเนอะอันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนช่วงนี้เหมือนกันค่ะที่บอกว่าทานกาแฟแล้วมันสบายของเรามันคาเฟอีนต่ำคาเฟอีนที่สูงสามเปอร์เซ็นต์จะน้อยมากและอย่างกาแฟน้องตลาดทั่วไปเขาเน้นคาเฟอีนเป็นหลักเวลาเรามีก็ตายตาเราจะหิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าโกโก้ตัวใหม่กับกาแฟถ้าเราใส่ลงกันตาเราก็ตึงอย่างนี้เหมือนกันตาบานเลยโอ้แล้วหัวเราก็ร่วงบางตาเราทำไมสว่างขึ้นจริงๆนะคะที่เราใส่เราดูตัวใหม่นะคะโกโก้ฟังด้วยค่ะจริงค่ะค่ะนะเดี๋ยวพี่จะขอย้อนแป๊บนึงจ้ะคือบอกคุณธนวดีไปซื้อเสื้อไม่เจออาทิตย์นึงนอนเลยนะไปกดไหลย้อมมันไม่ถึงไหลนะแต่ยังสัญญาที่ร้องเพลงอ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนกันเนี่ยเป็นกฎหมายย้อนนอนโรงพยาบาลเอาไปเอามาเขาเน็ตพวกเขาเป็นอะไรเนี่ยไอเราลูกผู้ชายลูกเป็นยังเล็กเรียนอยู่ทำยังไงเนาะก็ไปหาไปซื้อไอ้กาวที่ชอบมันดีมันก็ดีขึ้นก็สบายใจพอกินไปกินไปมันก็เหมือนเดิมไม่หายจริงๆเราประกันสังคมไปหาหมอก็จะเสียตังค์แต่บอกตรงว่าไปหาหมอหมอตรวจแค่5นาทีแต่เรานั่งเป็นหลายชั่วโมงเลยเราก็เบื่อมากฉะนั้นก็อยากไปแต่สุดท้ายก็ต้องไปพอไปเสร็จคุณหมอบอกว่าคุณเป็นกฎหมายย้อนนะแล้วคุณจะทานตอนอะไรยาท้องขนาดทั่วไปอ่ะไม่มีหายต้องยาหมออย่างเดียวคราวนี้เราก็เลยบอกคุณหมอที่จับยาให้1เดือนคุณติดตามผลนะ1เดือนคุณกลับมาดูว่าเป็นยังไงพอเราได้ยาหมอมาโอเคดีเลยนะถ้า1เดือนปุ๊บไปถึงหมอบอกว่าหมอไม่ได้ยาแล้วนะแต่คุณต้องคุมอาหารต้องทานอาหารก่อนแล้วก็คือทานประมาณ5โมงเย็นแล้วคุณต้องเดินถึง3ชั่วโมงคุณถึงจะนอนได้คุณหมอบอกอย่างนี้ให้เราก็โอ้โหคุณยังไง3ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราขายของขนาดนั้นเลิกไปก็3ทุ่มแล้วอ่ะมันจะไปเดินยังไงตอนแรกก็เดินอยู่ในบ้านแต่คุณไปบนมาไม่ถึง30นาทีเราสั่งลูกชิ้นไม่ผ่านท่านก็แล้วแม่เลยเนาะแล้วคราวนี้มันก็อาการดีขึ้นอะไรดีขึ้นที่หมอบอกว่าคุณกลับไปนี่อาหารจานเล็กๆของคุณอ่ะต้องห้ามทานแล้วนะให้เราโง่ก็หาเงินจานเล็กๆถ้วยเล็กๆนึกไม่ออกคือมันไม่ได้ถึงกาแฟเลยตอนนั้นอาจารย์หมอก็เลยบอกว่ากาแฟที่คุณทานไปทุกวันทุกวันทำให้คุณติดกฎย้อนได้ไอ้เราก็มันจะกินเนาะข้าวอะที่เรากินมันเป็นพวกข้าวจานใหญ่เลยใช่ป่ะแต่กาแฟถ้วยแค่เนี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยลองชงกาแฟแก้วเดียวกินเข้าไปแล้วมันตีขึ้นเลยตีขึ้นแล้วมันก็มาจุกอยู่เนี่ยหลังเราก็ปวดหมดเลยถามมันก็นอนอย่างเดิมไม่เป็นไรเอากินก็ได้จริงๆหมอบอกคราวนี้พออาการดีขึ้นก็มาหายใช่ป่ะคุณก็เราดีไปแล้วเพราะว่าเขาขยันเดินทุกอาทิตย์อยู่แล้วไปแล้วเขาบอกพี่หายไปไหนมาหนูเดินมาหาพี่ตั้งหลายรอบที่เคยเจอเลยก็เลยบอกพี่เป็นคนไหนย้อนพี่สบายนอนเดือนก็บอกวิพี่กินกาแฟตอนนี้เลยหัวดีมากบอกกาแฟอะไรพี่กินกาแฟอื่นเลยพี่กินแต่เล่นกาแฟกินกาแฟอื่นนะพี่จะปวดหัวไม่ลงนอนอุ้ยได้เลยพี่กินอะไรก็บอกหูกินแล้วไม่ปวดหัวพี่เพราะอะไรนะหูดีมากเลยพี่มันมี8อย่างได้ไหมหนึ่งซองเดี๋ยวหนูกลับไปบ้านก่อนเขาไม่ยังไม่ซื้อเสื้อผ้านะเขากลับไปบ้านไปเอากาแฟมา3ซองวันนั้นเป็นวันพฤหัสมาถึงปุ๊บเขาบอกพี่แล้วเขาถือเขาไม่มีโบชัวเล็กเขาเป็นแผ่นใหญ่ได้ถือมาด้วยเอามาให้อ่านแล้วเอาที่เราอ่านดูวิถีมันเนี่ยเลือดสูงมันตรงกับที่เราเป็นใช่ไหมแต่ไอ้กฎไหลย้อนที่เราไม่เชื่อเขาหลอกว่ามันจะหายเพราะว่าในนั้นเขาไม่ได้เขียน
าเขียนแต่ว่าเป็นความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็จะเป็นปวดเข่าปวดข้อปวดหัวไม่เป็นปวดท้องเล็กอะไรเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เอาใบที่เขาเขียนมาให้เราตัดกันเขาก็ไม่ให้เราไว้นะแต่เรารู้อย่างเดียวว่ามันลดไขมันในเลือดก็โอเคเสร็จวันที่3ตอนพอมาสูงปุ๊บเช้าขึ้นมากินเลยเสร็จแล้วหูง่วงนอนมากเลยแต่คนเราไม่เป็นไรเราต้องขับรถขายของตลาดไงครับมันก็แค่เราง่วงนอนเนี่ยเราจะขับรถไม่ได้แต่นี่เราก็ทนนะมันมีทำไปไม่ไกลเราไปวันที่สองมันสุกหนึ่งใช่ไหมแล้ววันที่สองคือวันเสาร์อีกตอนหนึ่งผมคำนี้ทนไม่ไหวแล้วค่ะคือมันง่วงมากเราก็ต้องไปชงกาแฟให้เย็นกาแฟที่เรากินอยู่ประจำอีกตอนหนึ่งนะก็ไปขับรถไปขายของได้ปกติแล้ววันที่สามวันอาทิตย์กินเข้าไปเขาที่ไม่ไหวจะไปกินกาแฟไอ้นั่นก็ไม่ได้เพราะมันตีขึ้นเดี๋ยวมันจะตีขึ้นเราก็เลยต้องนอนหลับไปเลยเพราะว่าพอเรากินกาแฟตัวนี้ปุ๊บนะมันจะเลือออกเป็นสายที่พูดอย่างไม่อายเมื่อก่อนเนี่ยลูกเนี่ยเวลากินข้าวแล้วชอบเลยบอกลูกนี่ดีนะเนี่ยดีไปกันไปทำอย่างนี้ได้นะแม่หนูอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรบอกเออไม่เป็นไรได้เพราะว่าหนูที่บ้านเราทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวที่อยู่ที่อื่นมันจะเผลอก็บอกลูกเนี่ยแต่ทีนี้พอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราไม่เลิกเนี่ยเราจะตายเอาจริงๆเลยนะคือมันไม่ไหวอะค่ะทีนี้โอ้โหโล่งเบาสบายทีนี้วันอาทิตย์หนูเขาจะมาไม่น้อยอยู่นิดนะปวดเขารู้แล้วไงเขารู้หน้าที่ตีตามผลของยันสามตอนสามวันเนี่ยวันอาทิตย์เดินไปแล้วพี่เป็นไงบ้างกาแฟบอกคุยดีมากเจอขายไงก็ผมได้ทั้งที่แล้วพี่สมัครเป็นสมาชิกนะสองคนสามร้อยเก้าสิบพอหนูคิดพี่แค่นั้นละเขาพี่ก็ซื้อหนูก็ซื้อสุภาพพี่แล้วก็ซื้อติดตามของเรานี้เปิดเอามาที่สองกล่องเขาก็มาให้สองกล่องสมัครเป็นสมาชิกคราวนี้ขายเลยจากกาแฟทุกอาทิตย์นะเป้าหมายก็จะขายกาแฟเราซื้อหายไปเลยเกือบเดือนน่ะคราวนี้เราอุดตายแล้วกาแฟก็จะหมดแล้วก็ทำไมเขาไม่มาทีเบอร์โทรก็ไม่มีนะเขาไม่ให้เบอร์โทรเลยไปสักอย่างเลยแต่เบอร์โทรไม่มีเลยไม่มีถ้าเราจะซื้อที่ไหนกาแฟนี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาเราต้องหันกินแต่เขารู้เหตุผลว่าเราต้องกินมาเลยซองสามสี่วันเขานับไปแล้วเดือนที่สามซองเขามาแล้วกาแฟเป็นไงบ้างก็เลยบอกดีเธอไม่มาเลยพี่รู้ว่าเธอไม่มาพี่จะซื้อที่ไหนบอกซื้อขายยังไงแล้วมันมี25กล่องที่4,875บาทยกมาที่เลยละเงินเขาไม่บอกเรานะว่ามี30,300ถ้าเขาบอกอย่างนั้นเราก็จะเอาอย่างนั้นใช่ไหมซื้อมา25กล่องแล้วได้อีก3กล่องฟรีใช่ไหมแต่ที่เขาไม่บอกเรารู้เหตุผลเพราะเราไม่ค้าขายเสื้อผ้าเขาต้องคิดแล้วว่าถ้าเราไปบอกราคาสูงๆ5,850ที่ก็อาจจะไม่ซื้อใช่ไหมบอก4,000 กว่าบาทเอาต่ำๆไปก่อนก็โอเคใช่ไหมแต่เราก็เอามาให้พี่เลยลังหนึ่งโอ้ยวันรุ่งขึ้นเอามาให้ละหนึ่งลังคราวนี้เราก็สบายใจแล้วพอเราขายเสื้อผ้าเนี่ยเช้าขึ้นมาต้องไปซื้อผ้าแล้วไปขายไปอะไรเราจะไม่มีเวลาไปเดินสนามกาแฟตรงนี้ขายที่ไหนไงเรามีเป็นลังวางไว้แล้วเนาะเราก็สบายใจก็กินไปเรื่อยๆพอดีไอ้ที่ขายมาในเครื่องเลือดแต่หมอที่นั่นสามเดือนครั้งเนี่ยพอสามเดือนตอนนั้นกินไปแค่เดือนครึ่งพอเจาะเลือดปุ๊บไขมันลงหมดทุกตัวเลยค่ะที่หมอเขาบอกว่าคุณมาหาได้ดีมากแล้วแต่ก็ไม่บอกหมอนะว่าราคากาแฟเพราะว่าเรารักษาหมอมาหลายปีมากไม่เคยลงหมอก็บ่นอยู่อย่างเดียวว่าเราไม่คุณมาหาทั้งที่เราก็กินต้มจืดปลาเผาปลาเนื้อน้ำพริกไม่เคยได้กินนานๆถึงจะได้กินแบบไอ้แกงเขียวหวานลูกชิ้นอะไรที่เราอยากกินขนมจีนนะคะนานๆจะได้กินดีไม่ก็ทุกคนเหมือนที่หมอบอกแต่มันก็คือไม่ลงพอมากินกาแฟตัวนี้มันลงจริงๆนี่หว่ากาแฟตัวนี้ไม่ติดใจนะไอ้ยาเราไม่อยากกินนะเพราะคนที่กินยาเยอะมันก็มีผลต่อไปนะกลายเป็นเรื่องนี้นะหยุดเลยตัดยาหมอให้มาเลยไม่กินเลยหมอละสามเดือนถ้ามันลงจริงนะถ้ามันปกติหรือมันลงตัวนี้หมอที่หยุดยาแล้วเอาเลยยาเราดีไม่กินยาหมอแล้วไม่กินยาหมอสามเดือนไปกินไปมากขึ้นตัวนี้ขึ้นนิดตัวนี้ขึ้นหน่อยหมอบอกโอ้ไม่ได้นะยาตัวนี้ไม่ดีแน่ๆหมอเปลี่ยนยาให้ใหม่นะเอายาแรงขึ้นโอ้โหหนักไปตัวเก่าเลยนะยาแรงขึ้นหมอบอกทำเรื่องมาดูใหม่นะเพราะมันจะเป็นยังไงหมอเปลี่ยนยาให้กับหมอที่กินยาแรงขึ้นยิ่งหนักไปตัวเก่าแล้วตอนแรกยามันยังอ่อนอยู่แล้วคราวนี้มาถูเอาแล้วเราต้องกาแฟด้วยยาหมอด้วยอย่าลืมนะคะทุกอย่างเราต้องกินยาหมอเราไม่ใช่ว่าของเราดีแล้วเลิกยาหมอนะต้องกินด้วยแล้วคราวนี้ไปอีกทีกลับไปครบ3เดือนแล้วกลับไปคุณหมอก็บอกไขมันมันปกติแล้วลดละหมอกลับคืนยาเดิมนะเขาว่าอย่างนี้นะหมอกลับคืนยาเดิมคราวนี้พอกลับคืนยาเดิมงามมากเลยนะคุณหมอบอกว่าตอนนี้หนูไขอะไรอ่ะไขมันเราได้ปกติหมดแล้วคุณหมอนะตีมือครั้งหนึ่งเ
เราอย่างนั้นมันดีจริงๆเราไม่ต้องกลัวหรอกเข้ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าเหตุบังเอิญที่เราเจอกันบางคนเราพูดเหมือนคุณวิญญาณพูดกับคุณนิดนะคะเป็นปีกว่าจะเข้ามาได้ชั่วโมงนั้นคุณนิดไม่เชื่อเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณนิดที่จะได้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้คือที่ศักดิ์สิทธิ์แบบยังไงสร้างคนสร้างฐานะสร้างครอบครัวได้เลยนะคะคือคนที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกหลานไปในอนาคตถ้าเขาตั้งใจทำเหมือนเราทำงานเหมือนคุณนิดว่าต้องไปทำงานหรือเหมือนอาจารย์รู้สึกนะตามมาไปทำเรื่องทุกวันเย็นมาก็ต้องไปโน่นไปนี่ใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นจริงๆอยู่ที่นี่ต้องจะได้ตรงนั้นคูณสิบเลยนะคะไม่ต้องเป็นว่าคนเดียวไม่ต้องคูณแค่ตัวหนึ่งหรอกค่ะคูณไปเลยคูณสิบกันเลยค่ะรายได้เราจะเป็นอย่างนั้นเรื่องจริงเลยนะคะแล้วเราจะไปพูดกับใครก็ได้ว่าแชร์เราดีสินค้าเราดีทุกอย่างของเราดีหมดเราไม่ได้มโนตรงนี้ไม่ได้มโนค่ะยิ่งกองทัพตัวนี้นะคะย่าหวานเนี่ยของคนอื่นเนี่ยเขาจะแยกออกย่าหวานอย่างเดียวสังเท่าก็สังเท่าอย่างเดียวเป็นที่จีนเป็นสีตรงนี้นะเขาไม่ได้ขายสังเท่าสีฉันก็แล้วแต่ของเขาแต่ของเราประธานไม่ได้คิดถึงกำไรนะเวลานี้ประธานคิดถึงการเข้ามาก่อนบริษัทเราจะไหนได้ก็คือค่าของสินค้าเราและสินค้าเราบริษัทเราจะเดินไปอยู่แถวหน้ากับของคนอื่นเขาได้ของเราต้องแข็งสู้กับต่างประเทศได้สู้ของคนอื่นได้ตอนนี้ประธานเราเนี่ยกำลัง40ต้นๆนะพัฒนาอีกเยอะใช่มั้ยพัฒนาอีกเยอะไม่ใช่จังเรา70แล้วอย่างเงี้ยพวกเราก็คงลำบากอะไรไว้กับประธานไม่ได้แต่ตอนนี้ประธานแค่40และเป็นหนุ่มใหญ่ไฟแรงเป็นคนที่ไม่สนใจคืนนึงประธานไม่ได้หลับหัวสมองประธานคิดอยู่อย่างนั้นว่าจะทำยังไงให้สินค้าเราเนี่ยโตและจะทำยังไงให้สินค้าเราไปตลาดไปอยู่กับบริษัทแถวหน้าไม่ได้ทุกวันนี้ตัวโกโก้พักตัวที่ออกมาย่าหวานทั้งเท่าของเรานี่ก็เหมือนกันนะคะสุดยอดโรงเป็นแสนทั้งคนทั้งคนเข้ามาสุดยอดจริงๆเพราะอะไรนะเรื่องอยากจะนำมาพัฒนานี่คือพูดที่ฝันไปด้วยแล้วไม่ได้แต่เขาพูดเรื่องจริงค่ะอันนี้สดไม่มีนะคะไม่ได้ซ้อมไม่ได้นึกไม่ได้อะไรคือแบบประธานเนี่ยคิดอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยประธานไม่ได้นึกถึงว่ากำไรหรืออะไรทำไมเดี๋ยวเราจะขอให้ประธานอยู่ได้และสินค้าเราแรงสินค้าเราดีแข็งสู้คนอื่นไม่ได้อันไหนที่ดีๆประธานเอามารวมทั้งหมดนะอย่างย่าหวานเนี่ยสังข้าวแล้วก็เห็ดหูจื้อของเราที่บอกเขาเลยนะว่าเห็ดหูจื้อแดงไม่ใช่เห็ดหูจื้อธรรมดาเวลาเราไปพูดขายกาแฟของเราที่เห็ดหูจื้อนะคะบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กินหรอกเห็ดหูจื้อคุณกินไปเห็ดหูจื้อแดงแพงจะตายพูดอย่างนี้ฮะเห็ดหูจื้อแดงเหรอใช่ไหมเราต้องเอาให้ได้นะเราต้องโฟกัสไปเลยว่าของเราแบบมันของดีทั้งนั้นไม่ใช่ข้าวเห็ดอันนี้เห็ดทางฟ้าเห็ดทางลมอะไรของเรานะเห็ดทางข้าวที่มาเป็นของข้าวตัวนี้เนาะเป็นทุกอย่างของเราดีหมดแล้วเราสามารถที่จะพูดกับทุกคนได้ไม่ต้องกลัวเขากลับมาด่าที่แบรนด์ก่อนที่เราจะเริ่มธุรกิจกับคนอื่นเราต้องเริ่มคนในครอบครัวเราก่อนอันนี้เรื่องที่หนึ่ง